การตลาดแบบคนธรรมดากระแสไวยรัเล่ที่มาได้ถูกจังหวะเวลาเมื่อคนเบื่อโฆษณาที่จะริดเยอะเกินจริงเป็นวยรัเลนะครับที่ร้อนแรงหยุดไม่อยู่เลยกับกระแสคนธรรมดาที่เปิดจากการเล่นกระแสนะครับร่วมกันระหว่างเสื้อตาหันคู่แล้วก็รองเท้านันยางก่อนที่จะมีอีกหลายแบรนด์นะครับจะเล่นตามกันมาจนเกิดเป็นกระแสไวรัเลทั่วทั้งโซเชียลมีเดีย หากว่าเรารลองเจาะไปดูในเนื้อหาจะพบว่าเป็นการตลาดที่ขายความธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายแล้วก็เน้นการให้กําลังใจนะครับสินค้าหลายอย่างเ,เป็นสิ่งของที่เราเใช้ในชีวิตประจําวันทั้งรองเท้านันยางเสื้อยืดเรียบยบตาหาันคู่หรือว่ายาหม่องตาถ้วยทองของพวกนีน้เป็นของที่คนไทย,ยคุ้นเคยกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครั้น,นจะมาทําการตลาดแบบวุ่หวาก็คงจะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เท่าไหร่ การเลือกนําเสนอมุมมองที่ชื่นชมความธรรมดานะครับการให้กําลังใจแล้วก็ความเรียบง่ายเนี่ยก <c oughs> ็ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เข้ากับตัวของแบรนด์ได้อย่างดีแล้วก็มาถูกจังหวะด,ด้วยเพราะว่าในช่วงเนี้ยคนจํานวนมากนะครับเริ่มที่จะเบื่อกับการทําโฆษณาแล้วก็การตลาดแบบแรงๆนะครับมีการแซะมีการประชดประชันหรือแม้กระทั่งการอวดไลฟ์สไตล์นะครับเสื้อผ้าของกินร้านค้าหรูทุกอย่างดูสวยงามดูชิคดูคูลตลอดเวลา เพราะในความเป็นจริงนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่จะเข้าถึงไลฟ์สไตล์หรือว่าแฟชั่นแบบนั้นได้แล้วก็อีกหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะวิ่งตามแฟชั่นหรือว่าแบรนด์ดังๆแบบที่เห็นกันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับทุกวันนี้นะครับมีงานวิจัยมากมายในต่างประเทศรวมถึงมีการฟ้องร้องนะครับต่อรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ไม่น้อยด้วยเรื่องที่ว่า IG หรือว่า Instagram แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยได้สร้างปัญหาด้านสุขภาพจิตให้แก่เด็กและก็เยาวชน เหตุนะครับก็เพราะว่าโซเชียลมีเดียเหล่านี้เน้นการนำเสนอไลฟ์สไตล์อาหารการแต่งตัวการท่องเที่ยวของคนดังมากมายจนทำให้คนในสังคมนะครับรู้สึกเปรียบเทียบแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมตนเองเนี่ยไม่มีชีวิตหรือว่าเงินทองที่จะนามาซึ่งความสุขแบบนั้นบ้างเดียกผู้หญิงจำนวนมากนะครับในช่วงวัยรุ่นเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของการตลาดแบบทุนนิยมที่เน้นการกระตุ้นให้มีการบริโภคให้มีการซื้อสินค้ายเยอะๆแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอฟฟอร์หรือว่าสามารถที่จะหามาได้สุดท้ายนะครับ ก็เกิดการเปรียบเทียบจนนําไปสู่ความท้อแท้ไปสู่โรคซึมเศร้าแล้วก็การฆ่าตัวตายในท้ายที่สุดจากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกานะครับระบุชัดเจนว่าเวลาที่ใช้นะครับในการอยู่หน้าจอมือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะครับแล้วก็เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลสัมพันธ์โดยตรงนะครับต่อโรคภาวะซึมเศร้าแล้วก็การฆ่าตัวตายในหมู่เด็กและเยาวชนสุดท้ายนี่นะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่ากระแสไวรัลในครั้งนี้เนี่ย จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การทบทวนกลยุทธ์ในการทําการตลาดของแบรนด์ต่างๆในอนาคตหรือไม่สําหรับเรื่องต่อไปนะครับโจไบเดนและคณะถูกฟ้องร้องข้อหาสมคบคิดบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เซ็นเซอร์ข่าวเฉาวและความเห็นต่างอีริกชมิดนะครับอายการสูงสุดของรัฐมิสซูรีแล้วก็เจฟฟ์แรนดี้นะครับอายการสูงสุดของรัฐรุยเซียนา ได้ยื่นฟ้องนายโจ Biden, ไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนางเจนซากีนะครับโคษกทำเนียบขาวแล้วก็ดรแอนโทนีฟอลซีนะครับหมอที่ดูแลด้านโควิดนะครับรวมถึงเจ้าที่ระดับสูงอื่นๆต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาด้วยข้อหากดดันและสมคบคิดกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียหลายแห่งเช่น Meta นะครับที่เป็นเจ้าของ Facebook t w i t t e r และก็ YouTube เพื่อที่จะเซนเซอร์แล้วก็ปิดบังเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชาานะครับที่ขุดจากแล็ปท็อปของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของนายโจไบเดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นกาเนิดของโควิด -19 แล้วก็ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยในการป้องกันโควิดและความปลอดภัยในการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิดโดยบริษัทโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะครับอ้างข้อมูลว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จรายละเอียดในคําฟ้องนะครับกล่าวหาว่ารัฐบาลการเนี่ย ได้ละเมิดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยระบุนะครับว่าเป็นการละเมิดสิทธ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและยังระบุต่อด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้ข่มขู่และกดดันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้ทำการเซ็นเซอร์ความคิดเห็นของผู้ที่ขัดใจต่อพวกฝ่ายซ้ายโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลเท็จและเป็นข้อมูลที่ผิด โดยอายการชมิดนะครับกล่าวกับฟ็อกนิวในแถลงการพิเศษถึงการฟ้องร้องครั้งนี้ว่ารัฐบาลไบเดน Biden เนี่ยพัวพันในการรลนลงเพื่อกดดันให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่เซนเซอร์ความเห็นต่างที่ไม่ถูกใจฝ่ายซ้ายและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มเหล่านั้นในการบิดเบือนข้อเท็จจริงและชี้นำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการเซ็นเซอร์เพื่อต่อต้านข้อมูลเท็จตัวอย่างเนื้อหาในคำฟ้องร้องนะครับเช่นกรณีที่ทวิตเตอร์เนี่ย ปิดกั้นการลงข่าวอื้อฉาวที่ได้จากแล็ปท็อปของนาย h ฮันเตอร์ไบเดนลูกชายในโจไบเดนซึ่งข่าวนี้นะครับถูกรายงานครั้งแรกเนี่ยโดยนิวยอร์กโพสต์นะครับในปี2020ซึ่งโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยได้ขึ้นป้ายเตือนว่าเป็นโพสต์ที่อาจเป็นอันตรายนะครับหรือว่าใช้คำว่า potentially harmful แล้วก็ปิดการแชร์ลิงก์ดังกล่าวไม่ให้มีการแชร์ออกไป แต่ปัจจุบันนะครับอายการทั้งสองเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าพิสูจน์แล้วนะครับว่าทั้งวอชิงตันโพสต์แล้วก็นิวยอร์กไทม์นะครับซึ่งเป็นสื่อที่อยู่กับฝั่งเดโมแครปเนี่ยเอาเรื่องเหล่านี้มาลงเท่ากับเป็นการยอมรับนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นความจริงและนี่เองนะครับเป็นการฉีกหน้ากากเผยให้เห็นึ่งจินนารมที่แท้จริงของทวิตเตอร์ในการพยายามปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่กรณีนะครับที่ยูทูบเนี่ยได้ทําการเซ็นเซอร์คําถามของนักนการเมืองพักริพับบิลก,กัน ที่ตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพของหน้าก,กากอนามัยในการป้องกันโควิดโดยการยื่นฟ้องครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทวิตเตอร์เนี่ยได้ขายบริษัทให้กับอีลอนมัสในราคา1.5ล้านล้านบาทซึ่งทางอีลอนมัสเองนะครับได้ออกมายืนยันว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองบนแพลตฟอร์มภายใต้การบริหารของเขาทั้งนี้นะครับเมตาแล้วก็ทวิตเตอร์แลวก็ยูทูบเนี่ยรวมถึงทั้งเนียบข่าวด้วยนะครับไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆกับกรณีนี้ทั้งสิน้น สุดท้ายก็คงจะต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรและมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในในโยบายของโซเชียลมีเดียในอนาคตหรือไม่สำหรับเรื่องต่อไปนะครับตาลิบันผิดสัญญาบังคับผู้หญิงคุมบุริกาห้ามเรียนหนังสือห้ามทำงานและห้ามออกจากบ้านหากไม่มีผู้ปกครอง ดูเหมือนว่าคําสัญญาของตาลิบันที่ให้ไว้นะครับตอนมายึดครองอับกานิสถานเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยจะหายไปกับสายลมซะแล้วหลังจากที่เวลาผ่านไปเกือบปีนะครับตาลิบันได้เปลี่ยนกฎด้วยการบังคับไม่ให้ผู้หญิงเดินทางไกลเพียงคนเดียวห้ามทํางานบางประเภทไม่ให้ผู้หญิงเรียนสูงเกินกว่าระดับปฐมจากกฎใหม่นี้นะครับหากว่าผู้หญิงคนใดเนี่ยเปิดเผยหน้าของตนในที่สาธารนณะผู้ชายซึ่งเป็นผู้ปกครองของผู้หญิงคนนั้นจะต้องถูกปรับแล้วก็ถูกจําคุกด้วย และหากว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับหรือว่าญาติของเธอเนี่ยทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐพวกเขาจะถูกไล่ออกกันทีในกฎใหม่นี้นะครับยังระบุด้วยว่าหากเป็นไปได้ผู้หญิงไม่ควรออกจากบ้านในทุกกรณีโดยเชียร์โมฮ oh ัมหมัดเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศิลธรรมนะครับได้ถแถลงผ่านสื่อระบุว่าเพื่อการรักษาเกียรติของผู้หญิงอัฟกันทุกคนควรคุมผ้าคุมศีรษะและรูปแบบผ้าคุมศีรษะที่ดีที่สุดคือชาโดรี หรือว่าบูรกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเราชาวอัฟกันนอกจากนี้นะครับเขายังระบุต่อด้วยว่าผู้หญิงเนี่ยหากว่าไม่แก่เกินไปหรือไม่เด็กเกินไปเนี่ยต้องคุมหน้าและอนุญาตให้เห็นเพียงแค่ดวงตาเท่านั้นด้านชาฮาซาร์อักบา์นะครับอดีตหัวหน้ากรรมธิการอิสระด้านสิทธิมนุษชนให้สัมภาษณ์ว่าโลกยืนมองความเจ็บปวดของพวกเธอทั้งการถูกกดขี่และก็ถูกแบ่งแยกโดยไม่ทําอะไรเลย เธอยังระบุต่อด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดใจสําหรับผู้หญิงในประเทศข,ของฉันหัวใจของฉันปวดร้าวแทบจะระเบิดวันนี้ทุกคนเต็มไปด้วยความเกลียดชังและก็โกรธแค้นที่มีต่อตาลิบันศัตรูของผู้หญิงศัตรูของชาวอัฟกานิสถานและมนุษยชาติอัฟกานิสถานนะครับกำลังถูกกดดันและก็ถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติสาเหตุก็มาจากท่าทีหลายอย่างของรัฐบาลตาลิบันนะครับที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกในเรื่องของ สิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีแล้วก็เด็กในเรื่องการเมืองในประเทศนะครับแต่ละประเทศเนี่ยไม่ควรจะก้าวไก่กันก็จริงแต่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ชาวโลกเนี่ยไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทั้งผู้หญิงเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับการศึกษาที่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะนิ่งนอนใจ ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนเชื้อชาติใดชนชาติใดหรือศาสนาใดก็ตาม